หัวหน้าพรรคเพื่อไทยออกมาระบุนะครับว่าการขัดขวางการเลือกตั้งของม็อบประชาธิปัตย์นั้นเป็นการทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทางนี้ก็เชื่อนะครับว่าอาจจะมีการตอบโต้ม็อบประชาธิปัตย์โดยผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่ถูกขัดขวางการลงคะแนนเมื่อวันในวันที่2กุมภาพันธ์นี้ครับนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยกล่าวว่าพรรคเพื่อไทยและกระทรวงมหาดไทยไม่สามารถที่จะชี้นำกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เรื่องของการจัดการเลือกตั้งได้แต่พร้อมสนับสนุนการจัดการเลือกตั้งในทุกเขตหากกกต.ร้องขอมาแต่ม็อบประชาธิปัตย์ก็ยังคงมีพฤติกรรมคอยขัดขวางการเลือกตั้งอยู่ตลอดเวลาเพราะนายสุเทพทึกสุบรรณผู้ต้องหากบฏพยายามสถาปนาตัวเองขึ้นมาเป็นผู้นำเพื่อกำหนดแนวทางประเทศตามใจตัวเองซึ่งถือว่าเป็นการทำลายประชาธิปไตยโดยแท้จริงซึ่งในวันที่2กุมภาพันธ์นี้จะมีความวุ่นวายหรือไม่นั้นเป็นสิ่งที่ตอบไม่ได้หรือหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่เชื่อว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ต้องการการเลือกตั้งอาจจะมีมาตรการตอบโต้ม็อบประชาธิปัตย์ที่ไปขัดขวางการลงคะแนนฝ่ายที่ไม่ต้องการให้มีการเลือกตั้งนั้นเป็นฝ่ายต้องการทำลายอำนาจของประชาชนแล้วสถาปนาอำนาจอื่นที่ไม่ใช่ของประชาชน65ล้านคนและผู้มีสิทธิ์อายุ17ขึ้นไปก็มีถึง48ล้านคนด้วยกันพวกที่จะขัดขวางแล้วก็บอกว่าวันที่26เมื่อกี้นี่เป็นแค่น้ำจิ้มแล้ววันที่2เนี่ยให้คอยดูก็แล้วกันว่าจะเกิดความรุนแรงแค่ไหนอย่างไรเขาดูถูกพลังประชาชนนะคุณเห็นไหมว่าผู้หญิงตัวเล็กๆปีนข้ามรั้วไปเพื่อเลือกตั้งสุภาพสตรีอีกท่านหนึ่งใส่กางเกงสีชมพูถือไฟฉายส่องไปว่าบ้านนี้เมืองนี้มันมืดจริงหนอนะเขาก็ต่อสู้นั่นก็เป็นผู้หญิงด้วยซ้ำไปนอกจากนี้นายจารุพงษ์ยังได้ฝากเตือนไปยังนายสุเทพด้วยว่าในขณะนี้โฆษกของรัฐบาลสหรัฐอเมริกาได้ประกาศเตือนม็อบประชาธิปัตย์ที่คอยขัดขวางการเลือกตั้งแล้วว่าการกระทำดังกล่าวนอกจากจะเป็นการทำลายระบอบประชาธิปไตยยังเป็นการละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งพร้อมเรียกร้องกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือกสม.อย่ามัวแต่นอนหลับเพราะประชาชนถูกละเมิดสิทธิในการเลือกตั้งมากมายแต่ยังไม่เห็นกสม.ออกมาแสดงท่าทีใดๆเลยการใช้สิทธิออกเสียงเลือกตั้งนั้นเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์มนุษย์ไม่ใช่ทาสแล้วเมื่อมนุษย์ไม่ใช่ทาสแล้วเนี่ยวันที่เขาไปใช้สิทธิของเขาเนี่ยถ้าใครมาขัดขวางเนี่ยเท่ากับขัดขวางลิดรอนสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อเมริกาเขาพูดแล้วนายสุเทพรู้ไว้ด้วยแล้วผมอยากจะบอกไปเนี่ยองค์กรสิทธิมนุษยชนไทยไปนอนหลับอยู่ที่ไหนไม่อายเหรอที่โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาเขาพูดน่ะแปลภาษาอังกฤษเป็นไหมเป็นมาบอกหรือจะแปลให้แล้วไม่ลุกขึ้นมาช่วยกันรักษาสิทธิของประชาชนเหรอสิทธิกำลังจะถูกปล้นองค์กรสิทธิ์ไปอยู่ไหนเรียกมาสิคุณไปถามบ้างสิทั้งนี้ที่พรรคเพื่อไทยนั้นจะมีการประชุมผู้สมัครส.ส.ของพรรคในช่วงบ่ายโดยผู้สมัครส.ส.บางส่วนได้ยื่นเอกสารให้ศาลรัฐธรรมนูญสั่งนายสุเทพทึกสุบรรณซึ่งมีพฤติกรรมล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยให้หยุดการกระทำดังกล่าวเพราะถือว่ามีความผิดตามรัฐธรรมนูญมาตรา68และยังเป็นการชุมนุมที่ไม่สงบสันติเช่นที่กล่าวอ้าง